ตอนนี้นะครับเรามาวัดเซนโซเจอยู่ที่อาซาคุสะนะครับเนี่ยไอ้รูปตรงเนี้ยที่เขาชอบถ่ายรูปกันน่ะนี่แล้วข้างๆข้างๆก็จะเป็นเมืองเลยวัดในเมืองเราเจอไอ้ใช่มือกลอง X8 นะครับไอ้อ่ะนี่ส่วนนี้คือรองเท้านักบวชยักษ์ใหญ่มากครับแล้วข้างในก็จะเป็นที่ทำบุญกันอันนี้เซียมซีญี่ปุ่นจะเป็นภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียวเลยไปเซียมซีไปรอบหนึ่งแล้วอันนี้ก็จะเป็นโตเกียวสกายทาวเวอร์